วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมมาดีชาแนลช่องนี้แล้วเข้ามือแรกกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราผมจะยกตัวอย่างว่าเราเคยทำอะไรบ้างตอนเด็กๆนะครับผมนะคือเดี๋ยวผมจะเอามาสักกี่อย่างเดียวสัก6ไม่ก็7อย่างมั้งฮะแต่อาจจะเกินกว่านั้นก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวต้องไปรอดูในคลิปเอานะครับว่ามีกี่อย่างไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าตอนเด็กเราเคยทำอะไรบ้างไปข้อที่1ร้องเพลงหน้าพัดลมสองกดปุ่มพัดลม2ปุ่มให้พร้อมกันเฮ้ยทำไปทำไมเนี่ยข้อที่3ปิดตู้เย็นช้าๆเพราะอยากรู้ว่าไฟจะดับตอนไหนจะกระซิบทอมมะเขือเทศอะไรเนี่ยสี่ร้องไห้หน้ากระจกห้าทำตาเหล่ข้างซ้ายทำไม่ได้ว่ะหกยักคิ้วข้างเดียวเออต้องเก๊กหล่อหน่อยนะเจ็ดผมว่าเด็กนักเรียนไทยทุกคนน่าจะเคยทำกันอย่างแน่นอนนั่นก็คือการนั่งเก้าอี้สองขานั่นเองผมจำได้ว่าผมเคยทำแล้วล้มเลย8ทำนิ้วให้พันกัน และข้อสุดท้ายทำให้สวิตช์ไฟนั้นเท่ากันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ทำอะไรอยากให้เปรียบเทียบอันไหนอยากให้เล่นเกมอะไรอยากให้ร้องเพลงอะไรก็ส่งมาคอมเมนต์ได้นะครับผมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ